สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในMinecraft Server 1.14.2 นะครับเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น 1.14 แล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อซีรีส์ด้วยวันนี้ผมไว้ครับดีค่ะเฮ้ยอย่ากระแทกไม้ดิเฮ้ยขอโทษก็กินไม้ก็ไม่ได้ อ่ะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เจอถุงมือนี้นะฮะแล้วเราก็ได้ตั้งชื่อให้กับชุดนี้ว่าทาโกนอสทาโกนอสเออและเราไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะฮะจะทำยังไงต่อดีกับถุงมืออันนี้เนี่ยฮะเอาไปทิ้งซะเฮ้ยเธอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเข้าไปจัดการของในบ้านนึงเขามีอะไรจะให้เธอเซอร์ไพรส์แป๊บนึงเธอมายืนรอหน้าบ้านโอเคโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เขามีอะไรเซอร์ไพรส์เธอลืมเลยนะเด็กโอเคงั้นเขาหันหลังละยืนตรงนี้นะห้ามอย่าเพิ่งเข้ามานะโอเคอย่าเพิ่งนะนี่ก็เป็นของดีแน่ๆเลยเอาละเอาละเดี๋ยวนะคือเธอต้องรีบวิ่งเข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูให้เธอวิ่งเข้าไปมันจะได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อยก็คือให้เธอรีบวิ่งเข้ามามันจะได้เซอร์ไพรส์แต่แป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งนะเออเพิ่งสิโอ้ยเดี๋ยวเห็นโอ้อ่ะนะพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะนะพี่กันนะวิ่งเลยนะ1 2 3 4ได้โอ้ยอย่ามึงเนี่ยไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ทำไมอ่ะไม่เซอร์ไพรส์หรอนึกว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดมันเกิดอะไรนี่แก่แล้วเกิดจนไม่รู้จะเกิดไงแล้วเป็นไงเป็นไงเฟี้ยวไหมไม่อ่ะทำไมอ่ะนี่ของหายหมดเลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยยาเอาหายไปไหนแล้ววะโหหายไวจังหาไม่เจอโอ้ยแย่จังลองดูในร้านดิ อย่าเอ้ยอย่ามาเอ้ยเดี๋ยวเธอมึงโอเคโอเคเฮ้ยจริงเขามีเขาว่านะพอเถอะเลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นเล่นต่อพอแล้วเธอโดนคนเดียวพอแล้วทานอสใช่ไหมถุงมือทาโกนอสใช่ไหมฮัลโหลใช่แล้ววันนั้นน่ะเราเจอตัวอะไรแปลกๆด้วยเราจอกไปสำรวจหน่อยไหมว่ามันคือตัวอะไรโอเคไปเตรียมอาวุธเตรียมอะไรไปไปเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรเร็วให้ไวเลยมีโหหายหมดเนี่ยขอยืมแล้วกัน ฉันว่าฉันเอาชุดทาโกนอสเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเอาเก็บไว้ใช้ในครั้งสำคัญนะครับชุดทาโกนอสเดี๋ยวหาชุดที่มันเป็นไอรอนก่อนแล้วกันมีบ้างไหมเนี่ยของในกล่องเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรทั้งอย่างเลยนี่ไงเพชรเต็มเลยมั้ยคะเอาสิเพชรมีเท่าไหร่มี21โอ้มีบล็อกด้วยเอาจะได้สักกี่อันน่ะอ๋อบล็อกเออว่าเออบล็อกเพชรอยู่ไหนอยู่นี่โอ้ยนึกว่าเธอตายตกไปเพราะนึกว่าตกไปเพราะว่าเธอแล้วเขาจะด่าเธอให้อะไรเธอด่าตัวเองสิเล่นอะไรไร้สาระเอาขึ้นมาแล้วในตัวมีอะไรบ้างตอนแรกอ่ะจำไม่ได้ละ9อันไม่พอมานี่เฮ้ยเฉยพอแล้วพอแล้วเอาครับเลยคนรวยอะโปยพอเลยเอาหมดเหลือไหมอะเหลือสักอันไหมไม่มีแล้วเอาไปครับก็รวยอะรวยอะไรล่ะรวยให้คนอื่นจนหมดได้นะแต่ครับชุดใส่ก่อนครับเองครับให้บ้างดิเอาครับเองดิเราไม่เป็นอะโอ้เล่นไหมครับมาเท่าไหร่แล้วจำสูตรไม่ได้จบอย่างนี้จบเก็บไปดิโอ้ยใส่แล้วหมวกมันเธอมาทางนี้ใส่แล้วหมวกมันบังดั้งไงก็ไม่รู้ใครอะไร ดั้งที่ไม่มีอยู่เอาหมวกมาบังดั้งเฉยเลยทำเลยโอเคเดี๋ยวเอาของทาโกนอสเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันฮะเธอเดี๋ยวเขาจำได้ว่ามันอยู่หลังบ้านน่ะถ้าจำไม่ผิดอะนะครั้งนั้นน่ะโอเคเราต้องออกจากทางหลังบ้านไปเดินไปนู้นน้ำไปเร็วทางนี้ไปว้าทำเป็นไรทำเป็นไรเด้อเล่นอีกแล้วกิปเปอร์โอ้ยโอ้ยเ
เฮ้ยเป็นไรมันมีอะไรฮะปลอดภัยยังไม่รู้แล้วเมื่อกี้มีอะไรอ่ะคลิปเปอร์เต็มเลยจริงเหรอเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนหายหายไปก่อนหายดิหายวางแผนไว้อีกแล้วใช่ไหมไม่ได้วางไม่เชื่อฉันจะไม่รู้ได้ไงฉันจะอยู่กับแกเนี่ยแล้วฉันจะกรี๊ดทำไมล่ะเห็นวิ่งกลับมาก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วตีให้ไปทำไมอ่ะเอาก็ไม่รู้โอ้โหบานเลยโอ้เธอเล่นอะไรเนี่ยเพราะเธอเนี่ยคิปเปอร์มันถึงเกิดเยอะเนี่ยใช่เหรอเพราะหัวโล้นของแกแน่ๆเลยแปลกอะไรมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ได้ทำอะไรไว้ใจเขาทำเขาทำแค่หลุมเดียวงั้นแกดำก่อนเลยกลัวอะไรเขาทำแค่หลุมเดียวที่เหลือไม่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลไม่เงียบสิเมื่อกี้คือเข้าไปแล้วเป็นไงอธิบายดิก็คิปเปอร์เต็มเลยอ่ะแล้วแล้วก็จะวิ่งกลับเธอก็มาตีให้ไปอ่ะจริงเหรอเขาไม่รู้เขาคิดว่าเธอทำอะไรกรี๊ดอะไรเขาก็ไม่เชื่อแหมฮะอะไรเหรอไปไหนอีกแล้วอ่ะอยู่นี่ข้ามมาแล้วนี่โอ้ยตาถั่วชิบเป๋กเลยทีนี้หญิงวะเนี่ยแกนำก่อนเลยดับกันละดับกันละไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วอุ้ยถือดาบด้วยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยสร้างใหม่อะไรนะโอ้ยน้ำตาไหลฮาว่ะนานทีจะได้แกล้งนะฮะหาอะไรมาแกล้งซะหน่อยเมื่อกี้ว่าคีเปอร์เมื่อกี้เหมือนจริงไหมตกลงแกสร้างใช่เหมือนจริงไหมเหมือนเหมือนไหมอย่าโอ๊ยทำอะไรไปไหนต่อล่ะอ๋อฮะก็จะหาเบาะแสตัวดำๆมันนั้นไงมันจะมีเบาะเหรอแถวเนี้ยมันไม่ใช่เบาะหมายถึงแบบมันเป็นคำพูดอะเบาะแสมันไม่ใช่เบาะเอ้าก็กวนประสาทจริงๆเลยเอาดิแค่เซิร์ฟพอเอาแค่2อันแต่ข้างหน้าฮะเซิร์ฟไหนซอฟสำหรับกับดักที่วางไว้เอาซอฟพอข้างหน้ารู้หมดแล้วไม่มีหรอกข้างหน้าจะทำให้เรียนกว่าดีมองตรงมอนเตอร์หรือว่ามันเอ้ยแหน่ๆๆแหน่แกเอ้ยมุกเก่าไม่เล่นไม่เอาไม่เล่นมุกเก่าแล้วเฮ้ยแบ่งอาหารมันเลยหาหายหมดแล้วก็เดี๋ยวรอตอนมืดก็ได้ครับผมว่าน่าจะต้องเป็นตอนมืดแล้วแหละถึงจะเกิดนะฮะอันเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปพักที่บ้านก่อนแล้วกันนะไปเร็วดิเข้ามาพักเฮ้ยพันมาได้ไงวะทำอะไรเหรอเอ้ามันเกิดอะไรกันเดินผ่านมาได้ไงวะเขาเพิ่งขุดอีกรอบนึงเมื่อกี้เอ้าเหรออะไรวะรอบนี้ไม่สำเร็จวะกดวิ่งไงโอเคเดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันเอาละครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในบ้านหัวโลหอมก็โอ้ยไปเร็วมืดแล้วเอ๊ะอย่าปาไข่เดี๋ยวไก่เกิดเยอะทางนี้ตามพี่มาโนวันดัตเนี่ยจากราชสมติผมเจอเนี่ยมันเจอตรงนี้นะเจออะไรไอตัวดำๆไงแถวเนี้ยแล้วได้อะไรอ่ะเจอทำไมไม่อยากเจอเราก็ต้องจัดการมันไงแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอเจ้านั้นน่ะมันมาเพื่ออะไรแล้วมันเกิดมาเพื่ออีหยังก่ออีหยังก่อเออเห็นแต่ซอมบี้อ่ะนี่เราจะไม่หาเวลามาจับไก่กันหน่อยนะไม่อ่ะข้าเอาแถวเนี้ย ไก่เยอะเลยนะจะได้เอาไว้กินอาหารไงไม่ดีเหรอค่อยปลูกใหม่ค่อยไก่ไม่ใช่พืชผักไอ้บ้าเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเอาดิเอาดิโอเคมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันไม่เห็นดรอปอะไรให้เราเลยต้องรู้ให้ได้ว่ามันจะให้อะไรเราบ้างอ่ะเพราะมันไม่เห็นดรอปอะไรเลยเห็นแต่ตัวตายไปแล้วนะมีอีก
ไหนทางไหนไหนทางขวาทางขวาขวาไหนน้ำดิหูซอมบี้เยอะว่ะทางนี้ทางนั้นทางนู้นทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเธอช่วยจัดการซอมบี้ก่อนได้ไหมทางนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะเขาจะตายแล้วไปเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงเธอได้ไงเราต้องสำรวจว่ามันคืออะไรนี่เก่งแล้วแกฮะเก่งแล้วแกเฮ้ยมันดรอปเสื้อให้อ่ะฮัลโหลเป็นไงบ้างสบายดีจัดการซอมบี้อิ่มท้องโอ้ยมันตีตลอดเลยอ่ะโอเคโอ้ยดูเลือดฉันดิเลือดฉันจะหมดหลอดแล้วเรายังไม่รู้หรือว่ามันให้อะไรกับเราอ่ะตอนนี้ฉันได้เสื้อมาเป็นเบาะแสอย่างนึงนะมันชื่อมันเขียนว่า Dark Elf Chestpad น่าจะเป็นเอลธาตุมืดอย่างนี้หรอเอออย่างน้อยลองใส่ดูสิลองใส่อ่ะเดินทางนี้เลยขุดหลุมมาให้ละโอ้ไม่ตกไม่ถามเลยไม่ตกใจเออเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่ต้องแล้วจบไปแล้วโอ้เราได้รู้มาแล้วมันชื่อเอลมืดเอลแห่งความมืดเอลแห่งความมืดใช่เอลแห่งความมืดแล้วเฉพาะเอลแห่งความมืดนี่มันมาจากไหนกันนะเอลต้องมีหูยาวดิเฮ้ยเจอแล้วเธอนี่ไงมันก็หูยาวนี่ไงไหนเนี่ยมันมีเขาด้วยเห็นปะหูเหรอมันก็ไม่เห็นจะให้อะไรเราเลยนะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะไหนอะไรอ่ะไม่รู้นึกว่าเธอทำเสียงอุ้ยอะไรยิงวะอุ้ยมีตัวหลายตัวอุ้ยเพียบเลยอ่ะตรงเนี้ยแกเป็นตัวอะไรกันเนี่ยแกเป็นใครทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบแกคือใครอ่ะก็ไม่เห็นจะให้อะไรเราเลยนะเฮ้ยมีตัวแล้วเฮ้ยมาอีกตัวจัดการจัดการโย่โอ้เฮ้ยโอ้ก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยอ่ะนี่ไงรองเท้ารองเท้าอะไรได้รองเท้าเหรอโอ้โหนี่คือจะสะสมเป็นคอลเลกชันหรือว่าไงลุมเลยลุมพ่อยลุมเลยลุมเลยลุมเลยช่วยดิลุมมาแล้วมาช่วยกันหน่อยดิเออนี่ได้รองเท้าไหมอันหนึ่งนี่จะครบคอลเลกชันแล้วนะเหลือแค่นี่อะไรนะกางเกงเสียงอะไรวะอย่างเงี้ยฮะเธอทำเสียงเหรอเปล่าเงี้ยเสียงอะไรวะไม่เห็นได้ยินเลยขออาหารอีกดิโอ้ตัวถ่วงว่ะเฮ้ยเฮ้ยแกฉันได้เลยมาไม่รู้ไหนเนี่ยถอยไปนะถอยไปนะมันเขียนว่าหมาไม่ใช่ไม่มันเขียนว่า reality stone อ่ะมันเขียนว่าหินแห่งความจริงอ่ะแล้วยังไงอ่ะมันใช้อะไรได้มันทำอะไรได้อ่ะเก็บเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อลงรับจำนำมาเปิดแถวนี้ค่อยไปขายเฮ้ยเอามาให้ฉันดิเอาเก็บมันทำเฮ้ยอะไรวะสิ่งที่เจ้าได้ไปนั้นมันคือหินแห่งความจริงหินก้อนนี้จะทำให้เจ้ามีพลังแต่เจ้าใช้คู่กับถุงมือเดี๋ยวนะทำไมเหมือนขายของพวกนี่เลยวะเซลขายของเลยวะใช่ไม่ใช่แต่ฟังฉันนะต่อจากนี้ถ้าพวกแกอยากจะได้พลังชิ้นต่อไปแล้วก็เจ้าจะต้องไปค้นหามอนสเตอร์ต่างๆเพื่อที่ปราบพวกมันแล้วเจ้าจะได้หินจนครบทั้งหมด6ก้อนก้อนขอให้โชคดี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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วแกเป็นใครเนี่ยใครใครใครไม่ต้องคอลาดไม่ต้องคอลาดอันนั้นอันนั้นทำอะไรทำอะไรอันนอนทำไมนั่นน่ะอันนอนด้วยนอนด้วยนอนเดี๋ยวเช้าๆค่อยว่ากันตื่นแล้วตื่นไวแล้วเกิดอ่ะมาเขาบอกให้ใช้คู่กับไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกให้เอาหินอันเนี้ยไปใช้คู่กับอันนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยนี่ไงเห็นที่ตุ่มไหมเห็นตุ่มที่มือไหม
นี่ตุ่มอะไรวะเห็นตุ่มแดงๆไหมที่มือน่ะที่มือมีตุ่มแดงๆอันนึงแล้วใช่เหรอเอาดูดีๆดิมันมีก็มีไม่เห็นอันเนี้ยถุงมือมีอะไรแดงๆไหมมีตกลงมีไม่มีมีไม่เห็นหรอเธอไม่เห็นหรอสิวเอาดีๆเห็นไหมไม่เห็นอ่ะลองไปดูเนี่ยก็เห็นอยู่นะเห็นไหมตุ่มแดงๆที่ถุงมือตรงปลายอ่ะโอ้เขาก็เห็นนะเนี่ยโอ้เออแล้วมันเอาไปใช้อะไรได้วะเนี่ยดูสินะลองใช้ดิใช้ยังไงอ่ะเฮ้ยแกหายไปไหนแล้วเฮ้ยแกหายตัวได้คืออะไรอ่ะแกหายตัวได้อ่ะหายไปอีกแล้วหายเหรอหายเนี่ยหายไปเลยเนี่ยอยู่นี่เฮ้ยคืออะไรอ่ะแกเป็นผีเปล่าไม่ใช่แกตายไปแล้วเหรอนี่ไงอยู่นี่แกตายไปแล้วอ่ะยังไม่ตายอ่ะต่อยแกไม่รู้ตัวว่าแกตายยังก็ต่อยเนี่ยยังไม่ตายเฮ้ยฉันเห็นแกด้วยอยู่ดีเอ้ยพลังโคตรเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวนะฉันสามารถหายตัวได้หรอหายตัวปึ๊บเดี๋ยวต้องมาโผล่ตรงนี้ฮึบอยู่นี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะชอบโหเป็นพลังพิเศษเลยเนี่ยโผล่ตรงไหนฮึบอ้าวไม่โผล่เลยทีนี้เอาโผล่แล้วฮึบวิ่งไหนลองใช้เอาลองใช้ดูขวาเหรอเลือกเลข3แล้วคลิกขวาห้ามมีของอะไรนะห้ามมีของนะหรือว่าแกจะไม่มีพลังที่จะใช้ถุงมือดีวะนั่นน่ะสิไม่ช่อง3ห้องก็ต้องโล่งเลยนะทำไมอ่ะฉันไม่อยากได้หรอกพลังแบบนั้นน่ะทำไมอ่ะเนี่ยดีที่สุดแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันสิงร่างแกได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเอาละเฮ้ยถุงมือนี่ลึกลับมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าพลังมันน่าจะร้ายแรงอ่ะน่ากลัวโอ้เอาว่าเดี๋ยววันนี้เราพอก่อนไหมพอก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยไปสำรวจว่าจะเจออะไรอีกรู้สึกว่าไอ้ไปไหนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวดำๆนั่นน่าจะให้เม็ดแดงๆกับเรานะก็คืออะไรเนี่ยReality Stoneนะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามชมกันต่อแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะใช่ครับอย่าลืมกดไลค์เจ๊ที่ไม่มีดั้งด้วยนะครับไม่มีดั้งแถมยังเอาหมวกมาปิดดั้งอีกนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย